สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำสลัดมันฝรั่งกันใช้มันฝรั่งเป็นลูกมาปอกเปลือกอย่างนี้เลยแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วนำไปตั้งไฟอันนี้ก็มีครีมฟิชก็คือเป็นครีมเปรี้ยวเนาะแล้วก็มายองเนสแล้วก็เซมก็คือมัสตาร์ดนี่มายองเนสก็เตรียมไว้อันนี้สำหรับทำซอสนี่เราก็ใส่ใช้กะเอาเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยก็ระวังเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีแตงกวาดองเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปด้วยนี่มันฝรั่งที่เราหั่นแล้วต้มประมาณ12นาทีเนี่ยเขาสุกแล้วได้ที่เราขึ้นผักแล้วก็เอามาใส่ลงแล้วก็หั่นไส้กรอกใส่ลงไปแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยคลุกเขาไปเติมมันฝรั่งใส่แล้วเราก็คลุกต่อใส่ไข่ไปด้วยก็จะเพิ่มความเข้มข้นให้เป็นสีออกเหลืองๆนิดนึงคลุกไปเรื่อยๆจนชิมรสชาติหน่อยแล้วก็อาจจะใส่มายองเนสเพิ่มลงไปนิดนึงออกเปรี้ยวๆนี้เสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลย